สวัสดีครับจำคลิปที่แล้วกันได้ไหมเอ่ยสังเกตเห็นอะไรไหมไอคอนเล็กๆนี่ไงผมได้มาแล้วหมวกลิงก็คือเป็นสุดยอดหมวกที่เพิ่มค่าหลบหลีกโดยเฉพาะนั่นเองราคามันก็แรงตามคุณภาพนั่นแหละหมวกนี้ถ้าเทียบกับหมวกไอจิมินีก็คือหมวกคนคู่เด็กมันจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีโบนัสแบบบวก7เพราะฉะนั้นหมวกนี้ไม่จำเป็นต้องบวกแต่ว่าที่ดีโดดเด่นก็คือมันมีเอจิแล้วก็ค่าฟรีที่แบบสูงประหลอดแตกจริงๆค่าฟรีบวก10อย่างเงี้ยซึ่งในคลิปนี้ของผมไม่ได้มีแค่หมวกนี้เท่านั้นผมยังเตรียมนี่ถุงมือลินินมาเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือถุงมือนี้สามารถใส่ได้เฉพาะไฮคลาสที่เลเวล90ขึ้นไปก็ค่า AGI บวก2เด็กบวก1คือสามารถใช้แทนคลิปทองได้แต่ว่าในกรณีที่ดาเมจเกินจริงไม่ต้องการเลือดนะก็ค่าเพิ่มทั้งโอ๊ะกะหลัดเผื่อการ์ดตกเพี้ยงตกก็แปลกถึงไหนแล้ววะก็ถุงมือลินินอีกเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เหมือนกับคล้ายๆใส่ไอ้ครบเด็กกันแหละเพียงแต่ว่าได้ AGI เพิ่มอีก2ก็สำหรับอาชีพของผมนี้ใส่ไว้ได้ก็ดีเหมือนกันจริงๆจริงๆจะใส่คลิปทองก็ได้หรือจะถ้าใช้อันนี้ก็ได้แบบถูกๆ AGI บวก3แต่ว่าไหนๆผมอุตส่าห์ถึงขั้นมาไฮคัสขั้น2แล้วเพราะฉะนั้นใส่โกบอันเนี้ยผมมองว่าก็ดีคือผมสามารถใช้เทเลพอร์ตได้เหมือนเดิมคือเหมือนกับคลิปทองเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่หมวกลิงเข้าไปแล้วผมใส่โกบซึ่งกบข้างที่2ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะใส่สกิลอะไรดีตอนนี้ก็เลยโบไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คิดออกอีกทีเดี๋ยวผมค่อยใส่การ์ดเพราะฉะนั้นค่าหลบหลีกของผมจะยังสุดยอดเหมือนเดิมก็คือสูงประหลอดแตกคราวนี้สูงจริงๆไม่ได้ล้อเล่นถามว่าสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้เบสเลเวลอีก4หน่วยก็คือบวก4จ็อบเลเวล5เอ้ยจ็อบเลเวล70จะได้ AGI อีก1ก็จะเป็นบวก6ผมกดไอ้นี่ได้ปั๊บสเปียร์ควิกมี AB 378เนี่ยถึงจุดนี้ผมว่ามันก็สูงละถือว่าสูงถ้าผมใส่อาร์คิเทคแทนนี่อันนี้ก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีรูใส่การ์ดแต่ว่าระดับเนี้ยผมมองว่าคือใส่โกบลินินไปเถอะเพราะฉะนั้นผมจะใส่โกบลินินถึงแม้ว่าอีกข้างนึงจะเป็นแบบเปล่าก็ตามเพราะฉะนั้นค่าฟรีผมจะยังสูงอยู่สูงกว่านี้ได้ไหมได้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้จริงๆไอเนี่ยอะไรวะไอสติลชอนชอนฟรีบวก5ก็ใช้ได้แต่ผมใช้ชอนชอนก็พอเพราะว่าขี้เกียจพกไอรอนออมาให้มันกินของที่มันกินก็ใช้เพทฟู้ดธรรมดาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นค่าฟรีผมก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยค่าฟรีขนาดเนี้ยโอ้โหส่วนไอ้ข้างนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเพราะฉะนั้นผมขอใส่การ์ดไอ้เข็มกัดอาร์คิเทคนี่ไปละกันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอาร์เทอไรติกอะไรเนี่ยไอ้เข็มกัดเนี่ยก็ AGI บวก3เพราะฉะนั้นค่าฟรีผมจะอยู่ที่382ค่าฮิตผมจะยังสูงอยู่เหมือนเดิมจริงๆมันเท่ากับไอ้นี่เพราะว่าเท่ากับคลิปที่แล้วเพราะว่าผมมีถุงมือลินินที่มันเด็กบวก1นั่นเองมาชดเชยไอ้ตัวอันนี้ที่มันเด็กบวกแค่1เพราะฉะนั้นค่าฟรีผมสูงกว่าคลิปที่แล้วประมาณ10กว่าส่วนหนึ่งมาจากไอ้หมวกลิงแล้วก็ไอ้ประดับด้วยค่าฟรีขนาด380ถามว่าเอามาหลบอะไรได้ทำไมต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆที่ให้ใช้อ่ะมันก็มีอยู่ในคลิปนี้ที่ผมจะมาก็คือการ์ดเฮม F2 น่าจะเป็นที่ที่หลายคนฟาร์มกันอยู่ก็จะแทงทีเดียวหรือ2ทีคลิปนี้ผมคงไม่เน้นมากผมจะเน้นที่ไอ้นี่แวนเดลเลอร์ค่าฟรีใช้สูงมากถึง382มันเป็นตัวนึงที่ตกแม่นมากจริงๆไอ้พวกในไอ้เขาเรียกว่าอะไรในแล็บชั้น2ก็หลบสบายเหมือนกัน360 370ผมจำไม่ได้ก็น่าจะหลบสบายอยู่แล้วคือ380คือไปแทบ
จะทั่วสารทิศอ่ะคือมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่มันตบแม่นจริงๆอ่ะที่มันจะตบโดนได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่แวนเดเลอร์ที่มันนะถือว่าตบแม่นมันใช้382ค่าฟรีของผม382สามารถหลบแวนเดเลอร์ได้ 95% เลยแต่ว่าค่าแม่นยำอาจจะยังได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็คงต้องเยอะกว่านี้คงต้องเยอะกว่านี้ถ้าคิดจะใช้ถ้าคิดจะจิ้มไวเดอร์โดน 100% ก็ตามนี้ของผมลองไปจิ้มให้ดูซะหน่อยดีกว่าผมควรจะกดยาเร่งจริงๆน่าจะหลบสบายแล้วแมปนี้อะไรจิ้มโดนด้วยเว้ยออดโดนสอยเลดิกอาร์เชอร์สอยเยอะทำไมมอนมันเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรกด AB ไอตัวไลเวิร์ดนี่มันก็ไม่แม่นนี่ว่ะ340เองไอเราก็นึกว่าแม่นโถว่ามันฟันไวเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะโดนได้บ้างแหละแต่โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเยสคลิอุ๊ยเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับไอ้นี่มันมากเลยนี่ถ้าเดี๋ยวผมว่าน่าจะทำคลิปที่มันเอามาตีเลดิกทีเดียวตายบิ้วให้มันดีๆแล้วมาลงผมว่าน่าจะเวิร์กน่าดูเลยแต่แมปนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทำไมมันขึ้นมิดฟะค่าฮิตก็ไม่ได้น่าเกลียดนี่หว่าฮะหอกปวกอย่างนี้ไม่น่าจะจิ้มตายหรอกหัวก็ไม่ได้ใส่ไอ้นี่ด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเน้นไอ้นี่กันมากกว่าอุ๊ยอุ๊ยแม่งจ้วงหลัวเกินมันก็ไม่น่าจะส่วนใหญ่ก็คือไม่โดนเราฟันกันเราจิ้มกัน2ทีมันก็น่าจะตายแล้วล่ะโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคงไม่ได้มานั่งขนาดนี้สักเท่าไหร่เฮ้ยๆมันเริ่มจะเยอะไปแล้วส่วนใหญ่เราไม่ได้มาให้มันโดนลุมเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้มันมีท่าฟันคีด้วยต่อให้หลบเยอะแค่ไหนยังไงมันก็โดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจิ้มๆมันให้ไปจบไอ้นี่มันลุมนี่หว่าลุมหรอเนี่ยผมลองจิ้มเล่นๆให้ดูก็ได้จริงๆไม่น่าจะเสียเลือดเลยนะผมไม่ได้เอาพระโอน MP มานี่อะไรไม่น่าจะโดนตบเท่าไหร่ต้องเอาพระมาถึงจะสบายเลยงอนมันเยอะจริงๆเนี่ยแทงมันเลยไม่เอาพระมาแล้วมันเปลืองอย่างนี้ไม่เวิร์กเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเสียเลือดนะจะเสียก็ไอตัวเดียวคือแวนเดเลอร์แม่งจ้วงรัวจริงๆโอ้โหมาลุมขนาดนี้
ไปให้พระฮิลน่าจะดีกว่าเยอะนะเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ละฟันเราได้แค่ทีสองสามทีไม่น่าจะเกินเนี้ยเพราะฉะนั้นคือแทบไม่โดนไม่แทบไม่โดนมันเสียเลือดอ้าวอะไรวะเลือดเลยดิกส่วนใหญ่ไม่น่าจะเสียเลือดอะไรกันเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ในนี้ถ้าไม่ได้เน้นฟรีจริงใช้หมวกคนคู่น่าจะเวิร์กกว่ามั้งเพราะมันเด็กเราเอาไว้ทำค่าฮิตสูงๆด้วยเออต้องเอาพามาในเนี้ยสบายงอนพวกนี้โดนลุม3ตัวไม่น่าจะมีปัญหาแต่4ขึ้นไปนี่น่าจะเริ่มโดนตกมั่งละมาถอยเว้ยพอเถอะก็คลิปนี้ของผมมารีวิวหมวกลิงคร่าวๆตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะได้เห็นกันไปแล้วว่ามันสามารถพอที่จะหลบไบเดอร์เลอร์ได้แต่ว่าคงให้นั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะว่าไอตัวนั้นมันตีรัวเกินไปด้วยแถมมีท่าฟันคลิกอีกต่างหากก็คลิปนี้ของผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ